ฮานเลมิสแกรนเมียนมาเตรียมลีภัยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่ได้เป็นเอสระก่อนหน้านี้ในปี2020ฮานเลมิสแกรนเมียนมาได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเธอที่เต็มไปด้วยความรุนแรงโดยเธอพูดเรื่องราวดังกล่าวผ่านบนเวทีการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแพร้อมข่าอยู่ประเทศไทยต่อ ทางบอสนวัดได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ฮาเลอยู่ภายใต้การดูแลของเราโดยเราเจาะค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทางฟาดวลีเด็ดสิทธิมนุษยชนไม่มีพรมแดนล่าสุดวันที่28กันยายน2 0 2 2บอสนวัต ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงจากเวลาที่โพสต์ฮันเลมิสแกรนเมียนมาก2 2 2 0ที่องค์กรมิสแกรนและผมได้ดูแลมาตลอด2ปีเธอกำลังจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองโตรนโตประเทศแคนาดา จากวันที่ประเทศของเธอมีการปฏิวัติรัฐประหารทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารปฏิวัติและประชาชนหนึ่งในนั้นคือฮานเลที่พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพในขณะที่ถูกปฏิวัติที่ย่างกุงุงและเมื่อมาเป็นตัวแทนประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020เธอก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นกล่าวบนเวทีมีผลทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้จึงต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยกับองค์กรมิสแกรนด์ เพราะหลังจากลงเวทีทางการเมียนมาต้องการตัวเธอการต่อสู้เพื่อสันติภาพการยุติสงครามและการบำบัดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามถือเป็นเจตนารมที่ม mm ิสแกรนเอเ t นเ n ช t i นแนลเห็นความสำคัญ